บ้านท่าตูมหมู่บ้านเล็กๆห่างจากเมืองอุดรธานีเพียง 4.8 กิโลเมตรแต่เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ได้รับรางวัลต้นแบบวิถีพอเพียงทั้งปลูกผักปลูกมะพร้าวกินเองไม่หมดยังสามารถแบ่งขายเพื่อเพิ่มรายได้และยังมีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเพื่อขยายพันธุ์และส่งออกส่วนผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อก็ต้องปลาบองที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายทุกปีใครผ่านมาอุดรควรแวะกลับไหว้พระแลพระขึ้นชื่อของหมู่บ้านที่จะมองจากมุมไหนจะเห็นสายตาของพระพุทธรูปองค์นี้มองมาที่เราตลอดเวลาไม่เชื่อก็ต้องมาลองสัมผัสดูและกลุ่มพ่อบ้านที่มาร่วมมือร่วมใจกันตั้งกลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อใช้เวลาว่างให้ก่อเกิดอาชีพเสริมชาวบ้านส่วนใหญ่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองจากผลผลิตในครัวเรือนและยังมีการแปรรูปเสริมรายได้เศรษฐกิจในหมู่บ้านดีชุมชนก็น่าอยู่